ต่อไปนี้ขอเชิญนักเรียนทุกท่านได้กล่าวคำไหว้พระร่วมกันเอาเลยครับพร้อมกันนะครับเอาเลยอรหังสัมมาสัมพุทโธพุทธังภะคะวันตังสาวาคาโตสุปฏิปันโนนะโมตัสสะตัสสะภะคะวะโตเจริญพรนักเรียนโรงเรียนวัดประสาทลิกรทุกท่านวางดอกไม้แล้วก็นั่งฟังด้วยความสงบและเจริญพรอีกครั้งหนึ่งท่านสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านขณะนี้อาตมาอยู่ในพระอุโบสถวัดประสาทลิกรอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรกำลังถ่ายทอดความสวยงามในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดของเยาวชนโรงเรียนวัดประสาทลิกรอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรในโอกาสวันอาสาบูชาวันพรุ่งนี้แต่ว่าวันนี้เป็นวันก่อนวันอาสาบูชาหรือว่าเป็นวันศุกร์ดิบฉะนั้นวันพรุ่งนี้หนูๆต้องหยุดพักแต่มาวัดอีกได้เพราะทำบุญเยอะได้แต่วันนี้ก็ทำในนามโรงเรียนเสียก่อนได้มีการนำเทียนพรรษามาถวายในฐานะเป็นนักเรียนก่อนที่จะนำเทียนพรรษามาถวายก็จะได้พูดธรรมะให้ฟังรวมแล้วก็ไม่เกิน20นาทีก็จะได้ไปโรงเรียนกันให้ได้สาระสำคัญของวันอาสาบูชาในวันนี้แนะนำก่อนหลวงพ่อเป็นนักเรียนโรงเรียนวัดประสาทลิกรตั้งแต่ปี2011 12 13แล้วก็จบชั้นประถมปีที่7ในปี2514เป็นรุ่นพี่ของเรา50ปีมีความยินดีจะได้กลับมาโรงเรียนเก่าก็คือโรงเรียนวัดประสาทลิกรดีใจยิ่งที่ได้มาเห็นน้องๆวันนี้ต้องเรียกว่าน้องเท่านั้นเพราะนี่รุ่นพี่อันนี้รุ่นน้องเมื่อหลวงพ่อจบป.7ก็ได้บวชเป็นสามเณรอยู่ที่วัดขันเงินอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรก็เล่าโดยสรุปให้รู้ว่าไผเป็นไผมาจากไหนอย่างไรหลังจากจบชั้นประถมที่7ก็ไปบวชสามเณรเรียนหนังสือด้วยการสอบเทียบสอบเทียบม.ศ.3สอบเทียบครูพ.ก.ศ.พ.ม.จบการศึกษาศึกษาศาสตร์บัณฑิตพุทธศาสตร์บัณฑิตจบการศึกษาปริญญาโทรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองปริญญาเอกรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองแล้วก็ล่าสุดก่อนมาจำพรรษาที่วัดประสาทนิกรก็เป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดพุทธปัญญา
เมืองโอมาฮารัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา22ปีแต่ตอนนี้ก็อายุ65ปีนะก็แก่แล้วก็คิดถึงมาตุภูมิคิดถึงโรงเรียนที่เคยเรียนคิดถึงเพื่อนเก่าซึ่งเกษียณไปหมดแล้วฉะนั้น90วันก็จะอยู่กับพวกเราทั้งหลายมีสิ่งใดที่หลวงลุงหลวงตารุ่นพี่เคยท่องโลกมาจะได้แบ่งปันความรู้กับลูกหลานก็ขอประวารณามาคุยกันในโบสถ์ได้บ้างมาสนทนากันบ้างเพื่อจะไปเยี่ยมห้องเรียนก็สุดแล้วแต่ที่จะเปิดโอกาสให้ทำประโยชน์แก่บ้านเกิดเมืองนอนครับวันนี้เป็นวันอาสาฬบูชาเข้าสารธรรมวันอาสาฬบูชานี้เราก็ถือว่าเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมจักรกัปวัตนสูตรแด่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง5คือโกณฑัญญะวัปปะภัททิยะมหานามะและอัสสชิอีกประการหนึ่งวันนี้ก็เป็นวันเกิดรัตนะ3ประการในโลกคือมันมีพุทธรัตนะกับธรรมรัตนะอยู่ก่อนแต่พอพระอัญญาโกณฑัญญะบรรลุธรรมพระพุทธองค์ก็ได้ให้การบวชพระโกณฑัญญะเรียกกันว่าให้การบวชโดยเอหิภิกขุอุปสัมปทาการบวชครั้งแรกบวชพระโกณฑัญญะเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาก็คือการให้การบวชโดยไม่ต้องเข้าโบสถ์แต่ประการใดเป็นเพียงพระพุทธเจ้าตรัสว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อการทำที่สุดแห่งทุกข์เถิดนี่ก็คือคำว่าเกิดเหตุสำคัญคือพระองค์ทรงแสดงธรรมจักรกัปวัตนสูตรแก่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง5และเกิดสังฆรัตนะคือท่านโกณฑัญญะได้บวชในพระพุทธศาสนาให้ความรู้เพิ่มเติมพระโกณฑัญญะเป็นภาษาวกองหนึ่งที่แก่กว่าเพื่อนเป็นรัตตัญญูแก่ขนาดไหนก็คือตอนเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้5วันเขาก็เลยประชุมหมอดู108คนทั่วเมืองกิริลพัทธ์แล้วก็ทำนายถ้าเราไปดูในภาพหินสลักเขายกนิ้วอย่างนี้2นิ้วแล้วก็1นิ้ว2นิ้วก็บอกว่าพระพุทธองค์นั้นเจ้าชายน้อยนั้นจะมีทางไป2อย่างนั่นคือ1บวชเป็นพระพุทธเจ้า2จะเป็นมหาจักรพรรดิ2นิ้วพระโกณฑัญญะชี้นิ้วเดียวไปเลยชี้นิ้วเดียวเลยบวชทีนี้พอบวชเสร็จท่านก็ตามพอตามก็ปรากฏว่าพระพุทธองค์นี่ทดลองมากเลยก่อนจะบรรลุเนี่ยทดลองอย่างนั้นแต่ก็ไม่บรรลุหมอดูชักใยฝ่อก็เลยพาพวกหนีไปจากพุทธคยาไปอยู่ที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันยาวมาป่าเนี่ยพวกเราลองออกเสียงเล่นๆดูไหมอิสิปตนะเอาว่าตามอิสิปตนะมฤคทายวันอิสิปตนะมฤคทายวันอิสิปตนะมฤคทายวันตัวว่าเองสิครับเราจะบอกเคล็ดลับคำที่เราพูดมันเป็นภาษาบาลีเอาเดี๋ยวหลวงพ่อถอดทีละคำ
อิสิแปลว่าฤาษีภาษาบาลีว่าอิสิพอมาเป็นภาษาไทยก็ยังเป็นสันสกฤตฤาษีอิสินะคำแรกนะปาตนะแปลว่าตกไปปาตนะแปลว่าตกไปอิสิปาตนะมฤคะเอามันเป็นภาษาสันสกฤตเองในใครเดาได้มฤคะแปลว่าเนื้อก็ยากอยู่เราไม่ถูกก็ใช้ได้แปลว่าเนื้อคือสวนกว้างภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเดียภาพเดียภาพนะสวนกว้างอิสิปตนะมฤคะทายะวันแปลว่าสวนเป็นที่ให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายที่ฤาษีชอบไปอยู่นะที่ฤาษีชอบไปอยู่ก็หมายความว่าถ้ากวางทุกตัวหลุดเข้าไปในป่านี้ปลอดภัยมฤคทายะวันทายะก็คือให้อภัยเอาหลังจากรู้ศัพท์แล้วลองออกกันใหม่ดีไหมอิสิปตนะมฤคทายะวันเอาว่าพร้อมกันอิสิปตนะมฤคทายะวันคุณครูสนุกเลยนะอิสิปตนะมฤคทายะวันคุณครูพวกเราก็สนุกกันบางทีเวลาเราเรียนต้องรู้แบบลึกลึกแบบถอนรากถอนโคนทะลุทะลวงถล่มทลายคะแนนไม่ดีไม่เป็นไรแต่รู้ลึกก็พอแล้วการศึกษาแค่นั้นแหละเอ้าได้แล้วหนึ่งประเด็นไปที่สวนกว้างเดียภาพภาษาอังกฤษว่าเดียภาพเดียภาพ D E R D E E R แล้วก็ P A K เดียภาพนะฮะก็แปลว่าสวนกวางหลวงพ่อก็เคยไปเขาเลี้ยงแตงกวาคนที่รวยกว่ากวางก็คือคนขายแตงกวานักท่องเที่ยวไปทั่วประเทศก็นำแตงกวาไปแตงกวาแครอทไปเลี้ยงกวางกวางก็มีความสุขที่นั้นที่นั้นพระสาวกทั้ง5ท่านซึ่งถอดใจจากการปฏิบัติธรรมของพระองค์จากเมื่อก่อนนั้นเคยปฏิบัติเรียกว่าทุกขระกิริยาทุกขระกิริยาพวกเราเคยเรียนกันมาไหมทุกขระกิริยาเคยได้ยินไหมครับเรียนพุทธประวัติทุกขระกิริยาหรือภาษาอังกฤษว่า self mortification self แล้วขีดนิดหน่อย mortification อ้าวลองออกเสียงเล่นๆกันดูแก้ง่วง self mortification self mortification self mortification แปลว่า self ก็คือตัวเองmortification ก็แปลว่าทรมานตน self mortification ทรมานตนนะครับนี่ศัพท์หนึ่งเพราะนั้นทุกขระกิริยาทุกขริกาทำยังไงบ้างนะหลวงพ่อก็ได้บันทึกเอาไว้มีหนังสือเล่มหนึ่งว่าพุทธวิถีเช่นสมัยที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญทุกขระกิริยานี่เขาเรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์ถ้าท่านกลัวผีทำยังไงมีประวัติถ้าท่านกลัวผีท่านก็จะยืนทั้งคืนนะเสียงมาจากไหนก็ไปดูตรงนั้นนะนี่เป็นวิธีแก้กลัวผีในใครกลัวผีบ้างยกมือขึ้นว่ากันชัดๆครับไม่เป็นไรครับกลัวได้หลวงพ่อก็กลัวเหมือนกันหลวงพ่อก็ค่อนข้างเกรงใจผีอยู่เหมือนกันนะทีนี้ถ้ากลัวเอาแบบพระพุทธเจ้ากลัวตรงไหนเดินไปดูตรงนั้นนะครับบางทีเราเห็นเป็นผีเข้าไปแล้วว่าไปต่อแท้อย่างเนี้ยคือมันวิธีที่เรากลัวผีเพราะเราไม่รู้แต่ถ้าเรารู้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าสนุกมากเลยเวลากลัวผีเอาบางคราวท่านขึ้นไปจำภาษาบนต้นไม้ตอนทดลองนะกลัวผีต้องกดขาขึ้นไปว่าบนกลางต้นไม้ทั้งนอนกอดต้นไม้เหล่านี้เป็นต้นเล่าสั้นๆถ้ามีโอกาสเรียนพุทธประวัติภาคพิสดาร
มาเรียนกันในโบสถ์จะเล่าแบบเคลียร์ทั้งหมดนะครับวันนี้ก็ผ่านก็ถือว่าเมื่อภาษาวกเห็นว่าพระพุทธองค์นั้นย่อหย่อนแล้วก็ขั้นสูงสุดเลยที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์คือพระองค์จะฉันข้าวตั้งแต่1บาทเต็มจนกระทั่งเหลือ1เมล็ดถั่วเขียวเราไม่ค่อยเห็นการพระปางหนึ่งซึ่งผอมมากเรียกว่าปางทุกขระกิริยาเนี่ยพวกนี้ถอดใจก็มาอยู่ที่ปางอิสิปตนะมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีการมาอยู่ที่นี่พระองค์ก็ตามมาในฐานะเพื่อนขันตสรุก็ตามมาก็แสดงธรรมะอันแรกเรียกว่าธรรมะจักกัปปวัตตนสูตรธรรมะจักกัปปวัตตนสูตรยากมากเลยจะไม่สับพวกนี้ใช่ไหมเอาเราจะเรียกเราว่าก่อนเอาธรรมะจักกัปปวัตตนสูตรเอาพวกเราเราว่าก่อน1 2 3ครับเอาใหม่ธรรมะเอาแยกดีกว่าธรรมะจักกัปปวัตตนะสุตตะธรรมะจักกัปปวัตตนะสุตตะธรรมะจักกัปปวัตตนะสูตรอีกครั้งเริ่มดังนะธรรมะจักกัปปวัตตนะสูตรธรรมะจักกัปปวัตตนะสูตรธรรมะจักกัปปวัตตนะสูตรแม้ว่าปัจจุบันนี้เขาอยากให้คิดแต่ถ้าท่องได้ก็ดีตอนหลวงพ่อเป็นนักเรียนโรงเรียนวัดประสาทนิกรเนี่ยสมัยโบราณมีคุณครูท่านหนึ่งโด่งดังมากสอนชั้นป.6เวลาเราท่องศัพท์ไม่ได้จะเคี่ยงตัวละทีคุณครูมีความเป็นธรรมสูงมากให้เราหาไม้เรียวมาเองทีนี้หลวงพ่อเป็นคนขี้กลัวตอนนั้นก็เลยท่องศัพท์ถีบรถกลับบ้านที่เขาเงินท่องศัพท์ขามาท่องศัพท์ท่องจนหมดเล่มชั้นประถมไปที่6แล้วก็มาฝากธนาคารไว้กับครูถึงเวลาที่จะต้องเขียนศัพท์ครูก็เลยทำโทษได้มานั่งหน้าห้องแล้วก็บอกเพื่อน10ศัพท์พอ10ศัพท์เสร็จแล้วครูทำโทษอีกให้เฉลยอีก10ศัพท์ก็เป็นว่ารอดโดนเขี้ยนไปแต่ก็ต้องมีไม้เรียวส่วนตัวแนบอยู่ข้างๆเพื่อจะต้องเขี้ยนในกรณีใดแต่เราก็ไม่ได้โกรธครูนะสมัยนั้นไม่มีรัฐธรรมนูญออกว่าห้ามเขี้ยนเด็กอันนี้ก็เล่าเป็นประสบการณ์ที่นี่ท่องยังไงก็เอาก้านมะพร้าวมาวางไว้100อันแล้วก็ท่องเลย PNCN เป็นสิ้นดินสอ PNCN เป็นสิ้นดินสอเป็นสิ้นดินสอร้อยครั้งนะหรือสับยาวยาวELEPHANT Elephant ช้างก็ว่าไป100ครั้งก็ได้ใช้ทุกวันนี้ทั่วโลกเนี่ยก็เรียนมาจากวัดประสาทนิกรเนี่ยภาษาอังกฤษแค่นั้นพอใช้ไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นท่องหลายครั้งดีนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเรียกว่าอะไรนะทบทวนอีกทีธรรมจักกัปปวัตตนะสูตรแก่พระปัญจวัคคีย์ผลก็การแสดงธรรมพระโกณฑัญญะบรรลุธรรมเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมก็คือเป็นพระโสดาบันว่าอย่างนั้นความหมายสาระสำคัญในวันนี้แล้วก็ธรรมจักกัปปวัตตนสูตรมีสาระสำคัญคืออริยมรรคมีองค์8ไหนเคยได้ยินคำว่าอริยมรรคมีองค์8กรุณายกมือขึ้นเคยได้ยินไหมครับก่อนหน้านี้น่าสบายเลยถ้าไม่ได้ยินได้แสดงวันนี้เสมอเอาว่าตาม1สัมมาทิฏฐิว่าทุกคนแล้วว่าเรื่อยๆไม่ต้องคิดจำหมดนะ
ว่าตามพระเพียงนั้นน่ะ1สัมมาทิฏฐิ2สัมมาสังกัปปะ3สัมมาวาจา4สัมมากัมมันตะ5สัมมาอาชีวะ6สัมมาวายามะ7สัมมาสติ8สัมมาสมาธิถามพวกเราว่าอริยมรรคมีองค์8มีกี่ข้อครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับนี่ที่พูดไปเมื่อกี้ภาษาอะไรครับภาษาบาลีถูกต้องครับต่อไปเราจะแปลควบกันอ้าวสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องว่าเรากันสัมมาสังกัปปะดำริถูกต้องสัมมาสังกัปปะดำริถูกต้องสัมมาวาจาพูดจาถูกต้องสัมมาวาจาพูดจาถูกต้องสัมมากัมมันตะทำการงานถูกต้องสัมมาอาชีวะประกอบอาชีพถูกต้องสัมมาอาชีวะประกอบอาชีพถูกต้องสัมมาวายามะภาคเพียรถูกต้องสัมมาวายามะภาคเพียรถูกต้องสัมมาสติมีสติถูกต้องสัมมาสติมีสติถูกต้องสัมมาสมาธิมีสติถูกต้องนี่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ได้2ภาษาอีกรอบหนึ่งเล่น3ภาษาไปเลยแล้วจบสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้อง Right understanding สัมมาสังกัปปะความดำริถูกต้องRight aspiration สัมมาวาจาการพูดจาชอบ Right speech โอ้ออกเสียงอร่อยดีต่อไปสัมมากัมมันตะการงานถูกต้องRight workingต่อไปสัมมาอาชีวะประกอบอาชีพถูกต้องRight livelihood Right livelihood ต่อไปสัมมาวายามะความเพียรถูกต้องไรเอฟเฟกต์ไรเอฟเฟกต์ต่อไปก็สัมมาสติสติถูกต้องไรมายคุณเนสต่อไปสัมมาสมาธิความตั้งใจถูกต้องไรเมดิเตชั่นจบการบรรยายวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนักเรียนทุกท่านมีความสุขมีความเจริญพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยกระทำการใดๆสำเร็จผลมีความสุขท่ามกลางญาติและฝูงชนไม่ยากจนมีทรัพย์พอก็สุขเออต่อไปเพื่อความสะดวกห้าท่านท่านสุภาพบุรุษขึ้นมานั่งใกล้ๆเทียนตรงนี้มา
เอาแถวหน้าไปเลยง่ายๆ5คนพอดีทุกคนพนมมือไหว้ที่เหลือเราส่งตัวแทนนั้นก็เรามาเองครับครับสวยงามบอกเลยเนาะบอกครับเป็นทายธรรมด้วยสวยงามครับเป็นแถวก่อนเป็นแถวก่อนครับนิมนต์หลวงพ่อนิมนต์หลวงพ่อกล่าวนำเลยตั้งนโม3จบแล้วหลวงพ่อจะกล่าวคำถวายเทียนครับนโมตัสสะก่อนสาทั้งเลยเธอถ่ายทอดสดให้หลวงพ่อตอนรับเทียนเธอดีดีนี่มีส่วนร่วมนะไปยกเทียนกำลังยกด้วยกันข้างยกสาธุ
ผ่านคุณลุงช่วยอย่างนั้นไม่มีมันเป็นภาพบริษัทอย่าท้าทายความท้าทาย
วาดถ่ายรูปทำไมเนาะ